สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคยพาทำแหนมค่ะนี่นะคะก็มีหมูบดหมูบดค่ะหมูบดประมาณครึ่งกิโลวันนี้ทำข้าวสวยประมาณ2ขีดกระเทียม1ขีดแกะเปลือกแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยละเอียดหน่อยเกลือครึ่งช้อนกาแฟพริกไทยครึ่งช้อนกาแฟผงชูรส1ช้อนกาแฟน้ำตาล1ช้อนกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเอาทุกอย่างมาผสมมาเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวมานวดให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่ถุงแค่ใส่ถุง7x11แต่ไม่ได้ใส่ทั้งลูกนี่นะใส่แบบจะใส่ท่ายาวจะทำเป็นแหนมแบบแท่งๆแหนมแท่งแบบที่เขาขายในตลาดเอาไว้ทอดกินนี่ค่ะหมูบดค่ะใส่ลงไปเลยกระเทียมค่ะ1ขีดเกลือค่ะ1ช้อนกาแฟพริกไทย1ช้อนกาแฟใครจะไม่ใส่ก็ได้นะพริกไทยอ่ะผงชูรส1ช้อนกาแฟน้ำตาล1ช้อนกาแฟแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ไม่มีถุงมือค่ะก็เลยเอาถุงหิ้วนี่แหละใส่มือแล้วก็กระหย่ำเลยกระหย่ำนวดที่เหนียวเลยให้นวดให้เข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วข้าวสวยเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนวดจนเหนียวแล้วนะคะข้าวสวยค่ะ2ขีดใส่ลงไปเลยแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วพอเข้ากันแล้วเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงนี่นะคะนวดจนเหนียวแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่ถุงกันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ใส่ถุงร้อน 7x11 แล้วก็พันอย่างเงี้ยให้เป็นแท่งยาวๆแล้วก็เอายางรัดหัวท้ายให้เป็นงี้นี่ค่ะหมูครึ่งกิโลได้มา4แท่งแล้วก็เอาไว้2วันถ้าจะกินก็เอามาทอดได้เลยเอามาทอดเอามาผัดข้าวเอามายำทำอะไรก็ได้นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะแหนมแท่งแหนมข้าวต้มมัดสูตรเคียนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย